มีชื่ออยู่ในเขตหมู่บ้านหนึ่งจะไปสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตหมู่บ้านอื่นได้หรือไม่สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีคำถามนะฮะมีกรณีมีชื่ออยู่ในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยแต่จะไปสมัครสมาชิกสภาอบต.หรือว่าสมาชิกสภาองค์การมหาชนตำบลในเขตหมู่บ้านอื่นจะกระทำได้หรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับคำถามนี้นะฮะก็ต้องขอจำกัดขอบเขตก่อนว่าต้องเป็นหมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับในชมพรหมวิหาร4มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในเขตอบต.แสมใต้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วโดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหมู่ที่6อบต.แสมใต้แต่มีญาติและเพื่อนฝูงอยู่ในเขตหมู่ที่4ของอบต.แสมใต้หลายคนหรือว่ามีจำนวนมากเลยทีเดียวจึงตั้งใจไว้ว่าวันที่11ถึง15ตุลาคม2564ที่เขาเปิดให้สมัครอบต.กันเนี่ยนะครับแกจะไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของเขตเลือกตั้งหมู่ที่4ก็จะมีคำถามตามมาว่าในชมจะสมัครสปต.หมู่ที่4องค์การบริหารส่วนตำบลแสมใต้ได้หรือไม่อย่างไรก็ต้องไปดูที่พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562มาตรา49อนุมาตรา3นะครับซึ่งเขากำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องนี้ไว้ว่าอนุมาตรา3มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งจะเห็นว่ากฎหมายกำหนดเพียงว่าให้ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครตามเวลาที่ระบุก็สามารถสมัครได้แล้วกฎหมายไม่ได้ระบุว่าจะต้องมีชื่ออยู่ในเขตหมู่บ้านที่ตนจะสมัครเท่านั้นดังนั้นเมื่อเขามีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตอบต.แสมใต้ตามเวลาที่กำหนดแล้วเขาจะไปสมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าสอบต.เขตเลือกตั้งของหมู่ไหนๆก็ย่อมทำได้นะครับภายในเขตอบต.เดียวกันนี้ครับก็ขอสนับสนุนนะครับให้ไปสมัครกันมากๆประชาชนก็จะได้มีโอกาสเลือกเฟ้นหาคนดีมีความรู้ความสามารถเข้าไปทำงานในสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยให้ท้องถิ่นหรือว่าตำบลของเขาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองพ้นจากความยากจนประชาชนก็จะได้ลืมตาอ้าปากกันได้เสียทีครับถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ